ห่วงเป็นอะไรแอนทองประสมผ่าตัดครั้งแรกคนบันเทิงแห่ส่งกำลังใจหยิบจับอะไรก็ปังไปหมดสำหรับแอนทองประสมนางเอกแถวหน้าของวงการบันเทิงไทยล่าสุดละครเรื่องแค้นทางช่อง3ที่เจ้าตัวนั่งแท่นผู้จัดก็กำลังเข้มข้นพร้อมกับเรตติ้งที่ไต่สูงขึ้นเรื่อยๆหลังคว้า2นางเอกตัวท็อปฝีมือระดับพระการอย่างแอปทักษอรและแต้วณัฐพรมาเชือดเฉือนกันแต่ล่าสุดทำเอาแฟนๆเป็นห่วงกันยกใหญ่เมื่อเอทินพันธ์แฟนหนุ่มของสาวแอนโพสต์คลิปที่แฟนสาวสวมชุดผู้ป่วยนอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลลงไอจีส่วนตัวพร้อมกับพูดว่ายังไงเนี่ยออกกำลังกายมากไปแข็งแรงเกินซึ่งแอนตอบว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องออกกำลังกายมันคนละส่วนพร้อมแปะแคปชั่นว่าชีวิตต้องมีสีสันแอดอันทองผ่าตัดครั้งแรกครับท่ามกลางกำลังใจจากคนบันเทิงและแฟนๆที่ส่งมาให้สาวแอนกันอย่างล้นหลามอาทิอ้าวหายเร็วๆนะคะพี่แอนคุณแม่เป็นอะไรครับหายไวๆนะครับให้ราบรื่นนะแม่ไม่เจ็บไม่ปวดนะคะเป็นอะไรครับขอให้การผ่าตัดผ่านไปได้ด้วยดีและหายไวๆนะคะเป็นต้น